าฮอดปี1990นี่ที่ว่ารัฐบาลนี้ได้มีนโยบายใหม่ว่าจังใดก็อย่าต้องตัดสินใจสร้างในทุกกรณีซึ่งว่าอันที่1ก็หมายจะลดพรจากตัดขาดการพึ่งพาการนำเข้าซีเมนต์จากต่างประเทศที่มีราคาค่อนข้างสูงบรรดาเซียวซานทางด้านเทคนิคเทคโนโลยีของจีนนี้เพิ่นก็ได้มีความจริงใจอธิบายให้พวกเราพยายามอธิบายภาษาลาวบ่ได้ภาษาอังกฤษบ่ได้ก็เอาตัวจริงมาอธิบายไปเบิ่งอยู่กับที่เฮ็ดอะไรเพื่ออยากให้พวกเรานี่เข้าใจเวลานั้นพวกเรารู้สึกว่าเป็นขบวนการพวกเราโชคดีที่ว่าได้เห็นเวียกกับเซียวซานจีนเป็นลำดับแรกตอนนั้นซีมังบ่เพียงพอสายมันสายมืดโดยเฉพาะตอนนั้นประเทศลาวกำลังการก่อสร้างกำลังดูเดือดว่าเฉพาะสร้างเฮ็ดเขื่อนกระแสไฟฟ้าถนนหนทางถือว่าขายบ่พอเลยนะตอนนึงถ้ามีเงินก็ซื้อบ่ได้ซีมังแต่มีเงินซื้อคำได้ได้อยู่ดอกเขาอันนี้ก็ถือลูกค้าดาหน้ากับตลาดดูใบ5ประกีบตอนนั้นก็ปิดใบที่ธนบัตรที่มีมูลค่าสูงกว่ามูลมดเนาะตอนนั้นน่ะแล้วฉะนั้นคันทัชิเว้าถึงประชาชนลาวเฉพาะข้าพเจ้าเองผู้ได้เฮ็ดเวียกกับข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจหลายเพราะเฮาบ่รู้สึกเลยภายหลังที่พิมพ์ออกมาแล้วทั้งวิสาการที่เกี่ยวข้องของธนาคารนั้นก็ได้แจ้งไปหาพวกเฮาว่าเดี๋ยวนี้เงินกีบใบ5,000กีบนี่ออกไปแล้วมันมีโรงงานซีเมนต์ของพวกท่านเด้อพวกท่านเบิ่งเด้อข้าพเจ้าเองก็ขออวยพรให้ทั้งเอื้อยและก็ทีมงานและก็ท่านผู้ชมทั้งหลายเนาะปีใหม่จีนให้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะหาเงินหาคำได้หลายๆและก็อายุมั่นขวัญยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะเอาชุดเจ๋อควายเลอร์นะโชคดีปีใหม่ซุนเกียควายเลอร์